นั่นหนูชัดเหลือถ้วยสุดท้ายละก็เห็นแกออกไปค้างนอกบ้านคิดว่ากินมาเรียบร้อยละไม่คิดว่าแกจะหิ้วทองกลับมางั้นเดี๋ยวผมออกไปทำงานเลยดีกว่าครับเป็นอะไรถามหน่อยเก็บนายมาเลี้ยงใช่หรือเปล่าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นแม่ใจมันรักลูกไม่เท่ากันแกมันก็ลำเอียงเลือกปรนิบัติแต่พ่อใหญ่ทั้งที่ซุกหัวนอนอยู่ที่บ้านฉันแกมันก็ใจแคบไม่ต่างกันอันนี้ไม่เถียงเดี๋ยวสิเอาไปกินซะฉันกินคนเดียวไม่ไหวหรอกแล้วก็นี่ฝากเอาไปให้ลูกของแม่ช้อยมันด้วยนะมันจะเอาไปขายหรือว่ามันจะเอาไปใส่เองก็เรื่องของมันไว้มาทานข้าวด้วยกันที่นี่สักมื้อสิจะได้ถือว่าทำความรู้จักกันในฐานะเพื่อนบ้านด้วยพวกผมไปรบกวนคุณไม่รู้ตั้งกี่มื้อนี้ให้เจ้าชัดเป็นเจ้าภาพบ้างเอาเป็นสักอาทิตย์หน้าแล้วกันถือว่าผมชวนทุกคนเลยนะอนงยังไม่รับปากนะคะเชิญต้อนรับขับสู้กันไปเองนะแม่ไม่ได้อยากรู้จักแค่นี้ก็รู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วสันดานเหมือนเจ้าของไม่มีผิดมีปัญญาเลี้ยงแต่ไม่รู้จักทำกรงใส่ทำเป็นอวดรวยฉันรู้เจตนาหรอกยะบ้านเรากินกันแบบนี้พอจะกินกันได้หรือเปล่าบ้านเราก็กินแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่พี่ประสิทธิ์จะกลัวเวลาที่ปลาหันมามองเขาค่ะแล้วนั่นอายุเท่าไหร่เรียนจบอะไรมาเรียนจบมัธยมไม่ได้ทำงานรวยอยู่แล้วไม่ต้องทำมาหากินสินะที่บ้านเรามีธุรกิจห้างค่ะช่วยกันทำค่ะสงสัยตัวเองเข้าใจว่ารวยก็เลยกลางคิดอยากจะทำอะไรก็ได้มั้งแม่ละมุนเอ๊ะหีบเพลงฉันไปไหนเนี่ยฉันอยากฟังเพลงจังเลยอ่ะฉันว่าฉันวางไว้แถวนี้นะเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณมาอยู่ตรงนี้นะตายโดนยกไปจำนำเหลือแค่นี้สินะชัดแค่ค่าสโมสรรายปีแม่ก็ยังไม่มีเงินจ่ายเขาไหนจะค่าเล่าเรียนที่ส่งลูกไปเรียนนอกลำพังแค่ค่าเรือขาไปแม่ก็ยังจ่ายคืนเขาไม่ครบเลยนะแม่ถ้าชัดไม่มีปัญญาหาเลี้ยงเธอรับได้แน่เหรออนงมีกินค่ะอนงไม่ต้องการให้ใครมาเลี้ยงดูอยู่แล้วค่ะรวยด้วยนะว่าค่ากินค่าดื่มของเธอมันต้องแลกมาด้วยเครื่องเรือนบ้านฉันและไอ้แหวนแต่งงานเนี่ยถ้าอยากจะได้วงใหญ่ๆก็ไปหาซื้อเอาเองแม่พอได้แล้วสำหรับอนงของพวกนั้นค่อนข้างไร้สาระค่ะตราบเท่าที่เธอยังมีเธอคงไม่เดือดร้อนสินะเพราะอย่างนี้ไงชัดถึงได้โดนคนบ้านเธอรังเกียจและเธอก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะดูถูกเขายังไงตราบเท่าที่เธอยังอยู่ดีมีสุขอยู่ใช่ไหมนอกจากจะขวางทางเจริญก้าวหน้า
เธอยังพาเขาไปล่มจมอีกเนี่ยความรักของเธอขอตัวนะคะ